กันเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่แรกเริ่มเดิมทีบอกว่าเป็นโครงการที่จะมาช่วยกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นคนที่จะได้เงินในส่วนนี้คือ16ปีขึ้นไปได้กันหมดปรากฏว่าท่ามกลางเรียกว่าระยะทางนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีเสียงทั้งเสียงแนะนำเสียงคัดค้านเสียงเตือนเยอะแยะมากมายล่าสุดในการประชุมของคณะอนุกรรมการโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยตรงเนี่ยนะคะเขาออกมาบอกว่ามีการเสนอออกมา3แนวทางสำหรับการจ่ายเงินพอ3แนวทางนี้หลายคนได้ยินโอ้ยเลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาไม่น้อยเหมือนกันเลยทีเดียวไล่เรียงกันคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะบอกว่าหลังการประชุมของคณะอนุกรรมการเป็นครั้งที่2ที่ประชุมหารือกันหลายเรื่องนะคะทั้งที่ได้ข้อสรุปแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องแหละที่ข้อสรุปยังไม่ได้โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนี่แหละคุณผู้ชมเรื่องใหญ่เหมือนกันจะมีการตัดกลุ่มคนรวยออกโอ้โหได้ยินคำนี้นะคะนี่แหละคำที่หลายคนตีความกันนะคะคนรวยคืออะไรอ่ะแบ่งยังไงแยกยังไงทางที่ประชุมเขาก็เลยมีการเสนออยู่3แนวทางตัดที่1นะคะตัดกลุ่มคนที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากบัญชีเกิน 100,000 บาททำให้จะเหลือคนเข้าร่วมโครงการ43ล้านคนงบก็เลยจะไปอยู่ที่ 430,000 ล้านจากเดิม 560,000 ล้านอันนี้ถ้าตัดกลุ่มที่รายได้เกิน 25,000 หรือมีเงินฝากเกิน 100,000แนวทางที่2เป็นการตัดกลุ่มรายได้ที่เกิน 50,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากเกิน 500,000 นะคะจะทำให้เหลือคนในเข้าร่วมโครงการ49ล้านคนงบจะไปอยู่ที่ 490,000 ล้านนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนอให้เฉพาะกลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มยากไร้จะอยู่ที่ 15-16 ล้านคนงบก็จะไปอยู่ที่ 160,000 ล้านแทนฟังคุณจุลพันธ์อธิบายข้อเสนอนี้กันหน่อยค่ะมีข้อเสนอมาตั้งแต่บอกว่าคนเงินเดือน 25,000 นับว่าเป็นกลุ่มที่ควรจะต้องตัดออกนะครับมีเงินฝากในบัญชี 100,000 ควรจะต้องตัดออกมีข้อเสนอหนึ่งนะครับที่บอกว่ากลุ่มคนที่มีเงินเดือนต่อเดือน 50,000 นะครับถือว่ามีรายได้สูงละนะครับอีกกลุ่มนึงกับกลุ่มคนที่มีเงินในบัญชีรวมกัน 500,000 นะครับคิดง่ายๆคือ 50,500 นะครับกลุ่มที่กลุ่มแรกเนี่ย 25,000 กับ 100,000 นะครับกับมีความเห็นที่ไปสุดทางเลยนะครับอีกทางนึงนะครับบอกว่าเราดูเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นคนยากไร้ไหมนะครับอันนี้คือเปลี่ยนวัตถุประสงค์โครงการซึ่งก็แตกต่างกันจริงๆเอาล่ะนั่นคือกลุ่มคนหรือเป้าหมายที่จะได้รับเงินส่วนรัศมีใช้จ่ายบ้างมีการเสนอในระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดนะคะซึ่งผู้ที่ให้บริการระบบเนี่ยบอกว่าไม่มีข้อแตกต่างกันในการดำเนินการคณะอนุกรรมการก็เลยสรุปว่าจะให้ใช้ในรัศมีระดับอำเภอค่ะมีพื้นที่ไม่ใหญ่เกินไปมีร้านค้าให้ได้ใช้จ่ายพอเพียงส่วนเรื่องเงื่อนไขการขึ้นเงินก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีทั้ง3ประเภทนะคะได้แก่ภาษีแวดภาษีนิติบุคคลแล้วก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทีนี้แหล่งที่มาของงบประมาณค่ะยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะมีหลายทางเลือกแต่ย้ำโจทย์การคิดของนโยบายการใช้งบแผ่นดินเป็นหลักผ่านพรบ.งบประมาณเลยมีข้อเสนอว่าอาจจะใช้การตั้งงบประมาณผูกพัน4ปีไปเลยอะค่ะในการเบิกจ่ายปีละ 100,000 ล้านซึ่งอาจจะทำให้เกิดการขึ้นเงินของร้านค้าเนี่ยต้องชะลอออกไปแล้วก็พองบประมาณแผ่นดินถ้ามาใช้เป็นหลักก็ต้องรองบประมาณของปี67ด้วยตอนนี้มีความล่าช้าอยู่แล้วก็อาจจะทำให้โครงการล่าช้าไปจากเดิมอีกเดิมทีเนี่ยบอกกันว่า1กุมภาพันธ์67อาจจะต้องนู่นค่ะขยับไปเริ่มกันเมษาหรือพฤษภาไปเลยแต่คุณจุลพันธ์บอกว่าจะพยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดนะคะส่วนผู้ดำเนินการระบบในโครงการนะคะได้มีการมอบหมายให้กับสมาคมธนาคารของรัฐไปดำเนินการพิจารณารายละเอียดกันก็ได้ข้อสรุปว่าจะมอบหมายให้กับตัวธนาคารกรุงไทยค่ะยังเป็นเจ้าเดิมเป็นผู้พัฒนาระบบนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันของรัฐมาแล้วส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยยืนยันนะคะ
ว่าไม่ใช่ 12,000 ล้านบาทแน่นอนแต่ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะคะคุณจุลพันธ์บอกว่าผลจากการประชุมของคณะอนุกรรมการทั้งในประเด็นที่ได้ข้อสรุปและที่ยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะต้องส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่อีกทีค่ะที่มีนายกเป็นประธานพิจารณาตัดสินใจกันคาดว่าสัปดาห์หน้านะคะน่าจะมีการนัดประชุมกันทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังค่ะคุณเศรษฐาทวีสินพูดถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการดิจิทัล Wallet ชุดใหญ่ในครั้งต่อไปว่าต้องถามทางคุณจุลพันธ์แล้วค่ะนะคะว่าที่ได้ประชุมกันในชุดเล็กเนี่ยเป็นยังไงแต่ที่ได้คุยเบื้องต้นกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหาวิธีในการปรับแต่งเติมตามที่ทุกภาคส่วนเนี่ยเสนอเข้ามาส่วนเงื่อนไขเรื่องของคนรวยคนจนคุณเศรษฐาบอกว่าก็รับฟังอยู่ว่าต้องมีการปรับตรงนี้กำลังหาคำจำกัดความที่เหมาะสมและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายว่าคนรวยคืออะไรและยอมรับว่าฐานข้อมูลเดิมในแอปเป๋าตังค์ใช้ประกอบการพิจารณาบุคคลนะคะเป็นข้อมูลบุคคลได้และยืนยันว่าจะไม่มีการกู้เงินมาใช้ในโครงการนี้ด้วยนะคะส่วนที่มีหลายคนเสนอให้แบ่งจ่ายเงิน3งวดจะเอามาพิจารณาหรือเปล่าเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็พิจารณาแล้วแต่ยังไงเนี่ยก็น่าจะจ่ายงวดเดียวแหละเพราะว่ามันเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและ GDP และนี่แหละเศรษฐกิจจะกระตุ้นอย่างแท้จริงถ้าไปจ่ายทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เท่าไหร่ก่อนหน้านี้มีกระแสดราม่าค่ะที่ว่ากันว่าเอ๊ะพรรคร่วมรัฐบาลเขาไม่ขอออกตัวเรื่องนี้ในที่ประชุมครม.นายกมีความเห็นยังไงคุณเศรษฐาบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะยืนยันทุกพรรคเนี่ยเขาก็สนับสนุนอยู่นะเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าฟังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการDigital Wallet คุณผู้ชมไม่ได้แล้วนะทุกคนนะคะแต่ว่าต้องมาตีความกันแล้วแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยคำว่ารวยคำว่าจนแยกยังไงจะตัดใครออกไปบ้างแต่เสียงมันยังดังก้องอยู่ในหูไม่ว่าเราพูดข่าวนี้กันกี่ครั้งครั้งไหนวันไหนนะคะจะนึกถึงประโยคนี้ตลอดเลยว่าประชาชนทุกคนได้ประชาชนคนไทยอายุ16ปีได้คุณผู้ชมจำได้ไหมลองย้อนไปฟังคำนั้นกันอีกครั้งนึงจากคุณเศรษฐาเองนะคะคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเหรียญดิจิทัลเข้าไปในกระเป๋าเงินเหรียญดิจิทัลสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารของใช้ประจำวันอุปกรณ์ทางการเกษตรที่จำเป็นจากร้านค้าที่อยู่ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นถูกกระตุ้นขึ้นมาส่วนร้านค้าที่รับรายได้จากโครงการมาแล้วสามารถนำไปแลกเป็นเงินบาทผ่านสาขาของธนาคารรัฐเพื่อนำไปซื้อของมาขายต่อได้เรามั่นใจว่านโยบายของเราจะทำให้เศรษฐกิจกลับมาพังงาดอีกครั้งพร้อมกับการสร้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับประชาชนตามนโยบายทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยจากวันนั้นนะคะคุณผู้ชมคุณเศรษฐาพูดไว้บนเวทีนะคะเมื่อช่วงเดือนมีนาคม66ที่ผ่านมาใช่ไหมคะคือบอกว่าคนที่อายุเป็นคนไทยคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปได้แน่นอนเพราะโครงการนี้เพื่อมากระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจแต่พอมาถึงวันนี้ค่ะวันนี้มันกลายเป็นว่าไม่ได้ทุกคนแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นนโยบายช่วยเหลือสำหรับคนที่มีรายได้น้อยไปเสียแล้วมันไม่ใช่จุดประสงค์เดิมซะแล้วอ่ะนั่นน่ะสิอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนี่เป็นแค่คณะอนุกรรมการนะคะเดี๋ยวรอเข้าคณะใหญ่แล้วก็รอการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเงื่อนไขในการรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย